เจนนี่ควงหวานใจออกทริปโดนทักกระหน่ำหลายประเด็นเป็นอีกคู่รักที่จับมือฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายมาด้วยกันทั้งดราม่าในโลกออนไลน์จนได้ขึ้นแท่นเจ้าแม่ดราม่าอันดับหนึ่งในปี2020ไปแล้วสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับหวานใจเนเงินนับถอยหลังไปสู่ปีใหม่2021ทั้งคู่ก็ต่างพากันเสิร์ฟความหวานให้กันเล็กน้อยโดยการจับมือถ่ายภาพคู่ขณะที่พักผ่อนหย่อนใจพร้อมทั้งโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กบอกได้เลยว่าแต่ละเซตของพวกเขาทำแฟนคลับฮือฮาตกใจนึกว่าเป็นภาพถ่ายพรีเวดดิ้งกับภาพขอแต่งงานซะอีกนอกจากนี้ยังมีเซตภาพเดี่ยวของเจนนี่ที่ถูกทักว่าตาเหมือนโดนต่อยสาวเจนนี่ก็ได้ตอบแบบนิ่มๆว่าปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเอง